ครงการโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวังให้กับผู้ต้องราชทัณฑ์นะครับอันนี้ก็คือผลพวงจากผู้ต้องราชทัณฑ์ที่ผ่านการอบรมโคกหนองนารุ่นที่1นะครับ2563แล้วก็ออกมาดำเนินการแล้วซึ่งก็ทางเรือนจำเนี่ยก็ได้ติดตามการทำโคกหนองนาของผู้ที่ผ่านการอบรมซึ่งผลการติดตามเนี่ยทางหน่วยงานราชการก็เข้ามาช่วยเหลือดูแลเบื้องต้นนะครับสิ่งที่เขามีความขาดมีความต้องการก็หนึ่งเรื่องบ้านพักซึ่งยังไม่แล้วเสร็จเนี่ยก็จะมาช่วยกันนะช่วยกันบูรณาการให้มีที่พักแล้วก็พื้นที่ที่จะทำการเกษตรนะครับซึ่งยังต้องปรับปรุงนะแต่ว่าในเบื้องต้นเขาก็จะได้ลงพืชผักไปบางส่วนแล้วนะเพื่อใช้ในการประกอบอาหารดูแลสมาชิกในครอบครัวนะครับซึ่งต่อไปเนี่ยต่อไปทางหน่วยงานที่จะเข้ามามีบทบาทในโคกหนองนาไม่ว่าจะเป็นพมจ.หรือทางกรมประมงหรือทางส่วนท้องถิ่นก็จะเข้ามาช่วยเหลือนะให้มันสมบูรณ์ให้เขาสามารถยืนด้วยขาของตนเองให้รอดแล้วก็ใช้ชีวิตปกติในสังคมครับสุกรีบาฮาคิรีหนึ่งในผู้พ้นโทษที่ได้รับโอกาสเข้าอบรมตามโครงการโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวังรุ่นที่1ปัจจุบันประกอบอาชีพรับจ้างและทำเกษตรสวนผสมโดยนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปต่อยอดและลงมือปฏิบัติจริงเดินหน้าปรับพื้นที่ขุดลอกบ่อเลี้ยงปลาพร้อมขุดคลองไส้ไก่เตรียมพื้นที่เลี้ยงไก่เลี้ยงปลาปลูกหญ้าแฝกและปลูกผักสวนครัวในพื้นที่ขนาดเล็กๆภายในหมู่ที่8บ้านลือมุตำบลกรงปีนังอำเภอกรงปีนังจังหวัดยะลาการดูแลผู้พ้นโทษนะครับในส่วนของกระทรวงยุติธรรมจะมีศูนย์ยุติธรรมชุมชนในการดำเนินงานอยู่เพราะนั้นศูนย์ยุติธรรมชุมชนมีหน้าที่บทบาทหนึ่งคือติดตามดูแลแล้วก็ให้คำปรึกษาแก่ผู้พ้นโทษในชุมชนนั้นๆซึ่งมีกระจายอยู่ทุกตำบล นะครับซึ่งในขณะนี้ศูนย์ยุติธรรมชุมชนในจังหวัดยะลามีทั้งหมด83ศูนย์ยุติธรรมชุมชนสามารถที่จะให้บริการประชาชนได้ทุกครอบคลุมในทุกพื้นที่ของยะลาครับองค์กรภาคประชาชนเพื่อสันติกิจพอเพียงนั้นก็เริ่มส่งเสริมอาชีพเป็นรูปธรรมแล้วก็จะดูแลต่อเนื่องนะครับเมื่อกี้ได้คุยกับหลายฝ่ายว่าในฐานะที่เราเป็นมวลชนของกรมนภาค4ส่วนหน้าเนี่ยเราก็จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องดูแลภาพรวมของพี่น้องประชาชนในพื้นที่นะครับก็เลยตั้งใจที่จะมาช่วยเหลือนะครับโดยเฉพาะเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงอย่างน้อยน้องก็คือผู้เปราะบางคนหนึ่งในสังคมแล้วต้องเต็มกันนะครับการดำเนินงานแบบบูรณาการทุกภาคส่วนขับเคลื่อนโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวังสู่การปฏิบัติจริงหลังพ้นโทษเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสำหรับคนที่ผ่านโครงการโคกหนองนาเนี่ยซึ่งผมเองเนี่ยก็จะเข้าไปให้ความรู้กับผู้ต้องขังที่ก่อนพ้นโทษเนี่ยอยู่เป็นประจำผมบอกว่าขอให้เรามีความตั้งใจมีความมุ่งมั่นมีความคิดที่จะมาใช้ชีวิตอย่างพอเพียงเนี่ยโดยที่เรามีพื้นที่เล็กๆพื้นที่ไม่ต้องใหญ่ไม่ต้องโตเนี่ยแล้วเราสามารถที่จะดูแลตัวเองนะช่วยเหลือครอบครัวหรือไม่ก็ให้ความรู้นำความรู้ที่ได้จากการอบรมโคกหนองนาไปให้ความรู้กับคนพื้นที่นะในเรื่องการทำปุ๋ยก็ดีในเรื่องการดูแลพืชผักผลไม้เนี่ยนะอันเนี้ยเป็นสิ่งที่ทางเรือนจำเนี่ยได้อบรมได้ให้ความรู้คนที่ผ่านการอบรมโคกหนองนาฉะนั้นเนี่ยคนที่ผ่านการอบรมโคกหนองนาแล้วถ้าเขามีความคิดมีความตั้งใจที่จะทำเนี่ยหน่วยงานต่างๆเนี่ยพร้อมที่จะมาช่วยมาดูแลนะให้การสนับสนุนเขาไม่ต้องกลัวว่าเราจะทอดทิ้งนะเพราะยังไงคนยะลาจะไม่ทิ้งกันอยู่แล้วนะอันนี้เป็นโครงการที่ชัดเจนว่าคนยะลาจะไม่ทิ้งกันแต่ก็ขอให้ตั้งใจที่จะดำเนินชีวิตในโครงการนี้ให้มันเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาครับทีมข่าว NVT ภาคใต้รายงานจากจังหวัดยะลา